ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมีคำนะคะจะมาให้นักเรียนเล่นเกมทายกันนะคะจะเป็นคำอะไรนั้นเดี๋ยวนักเรียนไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคำที่นำมาเรียบเรียงใช้ในการสื่อสารแต่มีลักษณะพิเศษเดี๋ยวนักเรียนดูนะคะอะไรเอ่ยเวลานักเรียนจะเขียนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งนักเรียนก็นำมาใช้ด้วยนั่นก็คืออะไรคะสำนวนไทยสำนวนไทยเนี่ยคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเป็นหูเป็นตาเป็นหูเป็นตาเนี่ยดูเหมือนเป็นคำธรรมดาแต่ไม่ใช่นะคะมาจากคำว่าอะไรบ้างมาจากคำว่าอะไรบ้างคะเป็นกับหูคำว่าเป็นซ้ำอีกกับคำว่าตาเอามาเรียงกันแล้วก็ใช้ในการสื่อสารพ่อแม่ไม่อยู่บ้านแต่มีลูกๆคอยเป็นหูเป็นตาแทนเอาคำว่าเป็นหูเป็นตามาใช้เป็นหูเป็นตาเนี่ยจะไม่ใช่ถ้อยคำธรรมดาแล้วแต่จะเป็นอะไรคะเป็นอะไรลักษณะคำที่นำมาเรียงกันเนี่ยจะเป็นอะไรเป็นสำนวนไทยมีความหมายว่าอะไรใครทราบบ้างพ่อแม่ไม่อยู่บ้านก็จริงแต่มีลูกๆเนี่ยเป็นหูเป็นตาเป็นหูเป็นตาแทนให้ใครได้ความหมายตรงไม้ให้กาซิดิตหน่อยตรงไม้ค่ะตรงไม้เป็นหูเป็นตามีความหมายว่าอะไรเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินไหมนักเรียนบอกว่าเป็นสำนวนไม่ใช่เป็นถ้อยคำธรรมดาเป็นสำนวนมีความหมายว่าอะไรช่วยดูแลมีลูกคอยคำว่าเป็นหูเป็นตาก็คือดูแลบ้านแทนพ่อแม่นั่นเองใช่ไหมคะปรบมือดังๆให้กับสิริหน่อยนะคะเป็นหูเป็นตาเนี่ยเป็นสำนวนนะคะเป็นกริยาก็คือช่วยสดับตรับฟังหรือว่าช่วยดูแลรักษาแทนนั่นเองในที่นี้ก็คือช่วยดูแลบ้านแทนพ่อแม่นั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในการเขียนในการพูดเนี่ยสื่อสารกันเนี่ยบางครั้งเราก็ใช้สำนวนในการพูดในการเขียนด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นคนฟังคนอ่านเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจให้ดีสำนวนเนี่ยเราศึกษาไปแล้วใช่ไหมเราเคยศึกษาไหมสำนวนคืออะไรสำนวนนี่คืออะไรเท้าความเดิมนิดหนึ่งสำนวนคืออะไรคะสำนวนเคยได้ยินสำนวนภาษาไหมเคยได้ยินคำพังเพยไหมเคยได้ยินคำว่าสุภาษิตไหมแยกยากใช่ไหมคะเขาก็เลยเรียกรวมๆกันไปเลยว่าสำนวนสำนวนไหนที่เป็นสุภาษิตบ้างสำนวนไหนที่เป็นคำพังเพยบ้างนักเรียนแยกยังไงสำนวนไหนที่เป็นสำนวนเปรียบเทียบเวลาเราใช้ในการเขียนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเลือกใช้สำนวนภาษาใช่ไหมเพราะนั้นคำว่าสำนวนภาษาเนี่ยก็จะหมายถึงกลุ่มคำสั้นที่มีความหมายลึกซึ้งและไพเราะกว่าคำพูดธรรมดายกตัวอย่างเช่นเป็นหูเป็นตาเนี่ยคำว่าเป็นมาซ้ำอีกเห็นไหมไพเราะกว่าคำพูดธรรมดาไหมถ้าพูดธรรมดาเขาบอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่บ้านลูกๆช่วยดูแลบ้านแทนพ่อแม่หน่อยนะแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดให้เป็นลักษณะของสัมบัติสำนวนหน่อยก็จะพูดว่าอะไรพ่อแม่ไม่อยู่บ้านเนี่ยลูกๆช่วยเป็นหูเป็นตาแทนพ่อแม่หน่อยนะใช่ไหมคะก็จะเอาสำนวนมาใช้เพราะนั้นสำนวนเนี่ยก็จะเป็นคำพูดที่ไพเราะกว่าคำพูดธรรมดาเพราะนั้นการเลือกใช้ความหมายของคำหรือว่าสำนวนเนี่ยต้องพิจารณาให้ตรงกับเนื้อเรื่องหรือว่าความหมายที่เราจะนำไปสื่อสารด้วยนะคะจะบอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่บ้านลูกๆช่วยหูเบาแทนหน่อยถูกต้องไหมไม่ถูกต้องแล้วหูเบาเนี่ยไม่ใช่ความหมายที่ตรงกับข้อความที่เราจะสื่อสารใช่ไหมคะไม่ได้มีเนื้อหาตรงกับที่เราจะสื่อสารเลยเพราะนั้นต้องบอกว่าอะไรเป็นหูเป็นตาเพราะจะดูแลแทนให้หูเบามีความหมายว่าอะไรมีความหมายว่าอะไรหูเบาหูเบาก็เป็นสำนวนเหมือนกันแต่เอามาใช้ไม่ถูกใช่ไหมหูเบามีความหมายว่าอะไรคะหูเบานักเรียนอย่าเป็นคนหูเบานะหรือเธอจะเป็นคนหูเบานะเธออย่าเป็นคนหูเบานะเธอต้องฟังเราบ้างเธอเอาแต่หูเบาอย่างเดียวเราก็แย่สิหูเบาเนี่ยหมายถึงอะไรเชื่ออะไรคะเชื่อคนง่ายคนที่เชื่อคนง่าย
ผู้ที่เชื่อคนง่ายเขาเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเบาหรือว่าปลิวง่ายใช่ไหมคะเพราะนั้นเวลาเลือกใช้สำนวนต้องเลือกใช้ให้ถูกสำนวนเปรียบเทียบล่ะเราศึกษาไปแล้วเช่นยกตัวอย่างอะไรคะดำเหมือนดำเหมือนอะไรดำเหมือนชัยฤทธิ์ได้ไหมไม่ได้ต้องบอกว่าดำเหมือนอะไรก็ต้องไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันดำใช่ไหมอะไรบ้างล่ะที่ดำโอ้โหไปใหญ่เลยดำเหมือนสิ่งที่ดำยกตัวอย่างเช่นดำเหมือนทานดำเหมือนตะโกเคยเห็นตะโกไหมดำเหมือนทานดำเหมือนตะโกดำเหมือนเนียงตัวดำเป็นเนียงเคยได้ยินไหมตัวเนียงสีดำดำนั่นเป็นสำนวนเปรียบเทียบคำพังเพยล่ะคำพังเพยคำพังเพยมีมาแต่นมนานเคยได้ยินไหมพี่แจ้ร้องอยู่ใช่ไหมคำพังเพยก็จะหมายถึงคำที่กล่าวขึ้นมาลอยๆเป็นข้อความที่เป็นคติสอนใจเปรียบเทียบใช่ไหมคะถ้าพูดถึงพังเพยเนี่ยจะมีลักษณะติชมและก็แสดงความคิดเห็นด้วยต่างจากสุภาษิตสุภาษิตเนี่ยจะเป็นคำกล่าวที่เป็นคติสอนใจให้ประพฤติดีประพฤติงามใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะคะเราแยกยากเพราะนั้นวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมจะให้นักเรียนปฏิบัติรู้สึกว่ากันกวีจะเงือบหน้าเงือบหลังแล้วเงือบแปลว่าอะไรเนี่ยแค่ชั่วโมง3เองไปซะละเดี๋ยวจะกสิดิตจะง่วงกันกวีขออภัยกันกวีจะง่วงให้กันกวีเล่นเกมก็แล้วกันนะคะสำนวนเราก็รู้แล้วสำนวนเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำบังเพยสำนวนที่เป็นสุภาษิตเรารู้หมดแล้วนะคะเพราะนั้นวันนี้เรามาทบทวนในสิ่งที่เรารู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะรู้จริงหรือไม่ก็ไม่รู้ก็จะรู้วันนี้แหละทายสำนวนจากภาพนะคะถ้านักเรียนทายไวๆเนี่ยท้ายชั่วโมงก็จะปิดท้ายด้วยนิทานนะคะนิทานจากห้องหนึ่งเอามาฝากเขาอ่านนิทานอีสปมาตั้ง50เรื่องเนี่ยก็เลยเลือกมาเรื่องหนึ่งจะให้นักเรียนฟังนะคะและให้นักเรียนเอาไปเปรียบเทียบกับสำนวนว่าข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ตรงกับสำนวนใดนะคะตรงกับสำนวนใดใครที่มีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับสำนวนเนี่ยก็คงจะตอบได้นะคะอ้าวดูให้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ใครจะรู้มากกว่ากันระหว่างอะไรคะสำนวนที่เรียนมาเท่าๆกันเนี่ยหรือไม่เท่าบางคนก็แอบไปอ่านมาแล้วใช่ไหมใช่เพราะนั้นใครอ่านมากก็รู้มากไปดูค่ะคุณครูให้ทายสำนวนจากภาพนะคะบางครั้งก็จะมีความหมายขึ้นมาให้ด้วยถ้าเป็นสำนวนที่ยากๆนะคะแต่วันเนี้ยจะมีความหมายขึ้นมาให้ด้วยก็แล้วกันนักเรียนจะได้ทายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นถ้าใครได้กลุ่มไหนได้นะคะส่งตัวแทนยกมือแล้วออกมาเลยมาบอกเลยอ๋อแล้วออกมาเลยค่ะใครได้ออกมาเลยค่ะยังไม่ได้ขึ้นความหมายให้นักเรียนอ่านความหมายค่ะหมายถึงการจะพูดหรือทำสิ่งใดที่เป็นความลับควรระมัดระวังให้ดีแม้จะดูเหมือนว่าปกปิดก็อาจมีผู้ล่วงรู้ได้ออกมาค่ะสะขึ้นความหมายให้แล้วสำนวนนี้เกี่ยวกับการพูดนะคะเกี่ยวกับการพูดใครได้ออกมาหรือตายแล้วนักเรียนปลายทางนั่งหัวเราะแล้วเป็นหูเป็นตาค่ะเป็นหูเป็นตาใช่ไหมไม่ใช่เป็นหูเป็นตาหมายถึงดูแลรักษาแทนในที่นี้หมายถึงการพูดมีเป็นสำนวนที่เกี่ยวกับการพูดการจะพูดหรือทำสิ่งใดที่เป็นความลับเนี่ยควรระมัดระวังให้ดีแม้จะดูเหมือนว่าปกปิดก็อาจมีผู้ล่วงรู้ได้นะคะ
อ้าวได้หรือยังได้หรือยังให้โอกาสให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งหน้าต่างมีหูประตูมีช่องหน้าต่างมีหูประตูมีช่องมีตาตาเห็นไหมหน้าตาที่ประตูเห็นไหมคะปรบมือดังๆให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยนะคะหน้าต่างมีหูประตูมีตารับไป1 คะแนนนะคะเฉลยเลยว่าหน้าต่างมีหูประตูมีตานักเรียนเคยได้ยินไหมว่ากำแพงมีหูขออภัยกำแพงมีหูเมื่อสักครู่เขาตอบว่าอะไรนะหน้าต่างกำแพงมีหูประตูมีตาปัจจุบันก็มาใช้แบบนี้แหละใช่ไหมมาพูดกันเป็นสำนวนใหม่ไปเลยกำแพงมีหูประตูมีตาก็ได้ให้ไหมหน้าต่างมีหูประตูมีตาให้ไม่ให้ไม่ให้อ๋อมีคนบอกอ่ะเพราะนั้นถือว่าเป็นตัวอย่างกันแล้วกันเอายังไม่ให้ยังไม่ให้